สวัสดีนะครับผมคลิปนี้จะเป็นวิธีการใช้บ่วงดักปังพรนะครับผมของทางร้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมให้เขาปักเลยนะครับผมนะไปปักเลยครับปักเป็นแถวนะครับปักเป็นแถวนะวิธีการใช้บ่วงดักปังพรที่ร้านนะครับผมนะลูกค้าขอมานะฮะว่าให้ลงวิธีการใช้ด้วยนะครับผมนะก็จะง่ายๆนะครับผมปักให้ลงติดดินนะครับผมให้บ่วงติดดินนะให้ห่างนิดเดียวเองนะฮะจากดินปักลงเลยครับนะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราปักลงเลยนะครับผมตัวนี้จะมี10จุดนะคุณลูกค้าจะมี10จุดนะมันจะมี10จุดนะครับคุณลูกค้าจะมี10หลักนะครับผมจะมี10หลักนะฮะก็ปักลงเรื่อยๆนะฮะปักเป็นแถวเลยครับผมนะฮะก็มันจะกว้างประมาณนี้เนาะถ้า10หลักนี้มันจะกว้างนะฮะเราจะเอาเราจะกั้นตรงนี้นะครับผมกั้นทางออกของพังพรนะจากป่าข้างหลังนี้นะครับผมเจ๊เขาตัวเขาเดาตัวเลยตัวไหนเดาเนี่ยจ้าสกี้ก้นสกี้เราจะกั้นประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อีก2หลักที่เหลืออันนี้8หลักแล้วนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8ครับผมแล้วก็อีกหลักนึงอีก2หลักเราจะปักตรงข้างนี้นะครับผมอันนี้ข้างทางออกนะครับนะครับผมข้ามทางออกตรงนี้เลยนะฮะนะวิธีการใช้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมถอดกล้องนะฮะเอาไปถ่ายใกล้ๆกันนะครับผมไปโซกี้โซกี้ที่ไหนบ่นั่นแหละนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมคุณลูกค้าง่ายๆนะครับง่ายๆวิธีการปักแบบตรงนี้ผมปักแบบปิดทางออกนะครับผมนะจบประมาณตัดตรงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปให้สุดนะครับผมแล้วก็ผมตัดทางนั้นนิดนึงนะฮะก็จะออกประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าวิธีการปักบ่วงพังพรนะครับผมมันจะมีหลายแบบหลายแนวนะครับผมนะมันจะมีหลายแบบหลายแนวแล้วแต่ลูกค้านะครับผมนะนี่เป็นที่ผมจะวันนี้ที่ผมลงเพราะว่าผมจะลงว่าปักประมาณไหนนะจากบ่วงจากดินบ่วงจากดินให้ปักลงประมาณไหนนะครับผมนะส่วนวิธีการของลูกค้าก็ลูกค้าจะปักแถวป่าแบบไหนก็อันนั้นอยู่ที่ลูกค้านะฮะอันนั้นอยู่ที่ลูกค้าเลยนะเพราะว่าป่าบ้านเราไม่เหมือนกันนะของผมก็10หลักประมาณนี้มันจะเยอะหน่อยนะครับผมถ้า5หลักนี่มันจะน้อยนะโอกาสได้มันจะยากไหมมันก็ยากนิดนึงถ้า10หลัก15หลักโอกาสได้เนี่ยมันสูงนะครับผมเพราะว่าเรามีกับดักหลายอันนะครับผมเพราะว่าทางออกบางทีมันก็ไม่มาทางบ่วงเราก็ต้องนั่นแหละสาเหตุที่ว่าลูกค้าต้องมีบ่วงหลายอันนะครับผมมันจะได้เยอะหน่อยถ้ามีบ่วง5อันเนี่ยโอกาสมันน้อยนะครับผมนะเข้าใจนะครับคุณลูกค้าโอเคนะวิธีการปักประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงลำโพงนะฮะเปิดเสียงลำโพงแล้วก็ผมจะทิ้งไว้นะครับผมปิดกับใบไม้นะครับผมง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเสียงเลยนะครับผมนี่ก็เสียงผมจะใส่เสียงไปเลยนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้นะมันจะวนไปครับมันจะวนไปเพราะว่าผมจะใส่แค่เสียงเดียวนะผมไม่ให้เวลาเราเปิดเสียงแล้ว
เวลาลูกค้าทิ้งไว้อ่ะมันจะไปเวลามันหมดเสียงอ่ะมันจะไปเสียงอื่นอันนี้ไม่ใช่มันจะวนไปครับมันจะวนไปหลายชั่วโมงครับจนกว่าแบตจะหมดนะครับเพราะว่าแบตเราก็ประมาณ4ชั่วโมงอยู่มันนานครับนานนะโอเคนะครับคุณลูกค้าคนไหนที่สนใจนะฮะบ่วงดักฟังพรนะสายสลิงต่อด้วยสาย PE ผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับผมนะผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับผมชุดหนึ่งจะมี5หลักนะสั่งเพิ่มได้นะฮะส่วนตัวนี้ผมรีวิวเป็น10หลักนะครับผมเป็น10หลักนะพร้อมลำโพงเสียงไว้เลยนะครับผมโอเคนะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามเพจกดติดตาม YouTube ผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิธีการใช้บ่วงดักไก่ดักนกอะไรให้ลูกค้าได้ดูอีกนะครับผมนะคลิปนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ